สวัสดีค่ะเบลนิพาดาค่ะถ้าพูดถึงพี่ออยเลอร์นะคะทุกคนพี่ออยเลอร์เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองมากนะคะทุกคนคือเวลาพูดคุยกับพี่ออยนี่คือแบบสนุกมากแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีความเท่ในตัวแบบมีความห้าวๆคือถ้าเป็นผู้ชายคือสเปคหนูเลยนะทุกคนจริงๆก็ฝากดิจิตอลอัลบั้มของพี่ออยด้วยนะคะทุกคนชื่ออัลบั้มชื่อว่าไอเลอร์นะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามพี่สาวคนสวยของเบลด้วยนะคะแล้วก็ขออวยพรนะคะให้ดิจิตอลอัลบั้มของพี่ออยนะคะปังปังดังดังนะคะหนูจะรอฟังเพลงนะคะสวัสดีค่ะมินตราอิทธิราค่ะถ้าจะให้พูดถึงความเป็นไอเลอร์นะคะจริงๆต้องเท้าความย้อนกลับไปนิดนึงว่ามีเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับไอเลอร์เนี่ยจริงๆจังๆครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งแล้วก็นอกจากความน่ารักความมีสัมมาคารวะของน้องแล้วเนี่ยสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไอเลอร์ได้มากที่สุดมินคิดว่าคงจะเป็นความเท่ของเขาความมุ่งมั่นตั้งใจของเขานะคะคือดูมีความเป็นแบบหัวหน้าแก๊งดูแล้วเขาเป็นหัวโจกอะไรเงี้ยนะคะมินว่าสิ่งนั้นแหละคือความเป็นไอเลอร์ที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะน้องออยเลอร์นะคะก็จะมีดิจิตอลอัลบั้มนะคะออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะก็อยากฝากแฟนๆด้วยก็แล้วกันนะคะรับชมรับฟังผลงานของน้องมีเชื่อว่าออยเลอร์เนี่ยคุณภาพคับข้างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงนะคะแล้วก็ขออวยพรไปถึงน้องนะคะขอให้อัลบั้มนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเลยนะคะใครได้รับชมรับฟังผลงานหนูขอให้ทุกคนรักชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูหนูเยอะๆเลยนะคะสวัสดีครับผมสารสารสินนะครับถ้าจะให้พูดถึงน้องออยเลอร์นะครับเราก็จะนึกถึงผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักแต่ว่าในความตัวเล็กของน้องนี่จะมีความแก่นความห้าวนะครับประมาณว่าเป็นลูกพี่ลูกพี่หน่อยนะครับผมก็เคยร่วมงานกับน้องประมาณครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากอัลบั้มใหม่นะครับไอเลอร์นะครับทางไทดอลนะครับยังไงก็ฝากผลงานแล้วก็ขอให้อัลบั้มของน้องไอเลอร์นะครับปัง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 เฮงๆนะครับผมสวัสดีครับผมไอออนคาสาแลนด์ครับถ้าให้พูดถึงไอเลอร์นะครับผมก็คงนึกถึงผู้หญิงห้าวๆคนหนึ่งผู้หญิงลุยๆคนหนึ่งนะครับผมที่แบบมีความเท่มีความเซอร์อยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็นึกถึงแบบสไตล์แบบความแบดนะครับความแบดถ้าเป็นผู้ชายมันคือแบดๆเลยนะแต่รู้จักถ้าได้รู้จักแล้วก็ได้แบบสนิทสนมจริงๆก็ออยเลอร์เป็นคนที่แบบน่ารักมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่แบบสุภาพเรียบร้อยนะครับพูดน้อยนะครับแต่ว่าต่อยหนักมากก็ถ้าพูดรวมๆแล้วพูดถึงออยเลอร์ก็เป็นผู้หญิงที่แบบเท่ๆนะครับมีเสน่ห์ครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้นะครับผมโปรเจกต์อัลบั้มไอเลอร์ออยเลอร์นะครับขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีแฟนเพลงขอให้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยนะครับและที่สำคัญขอให้ติดมาแรงทุกๆเพลงนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเมจิลาพรค่ะถ้าจะให้พูดถึงคำว่าไอเลอร์นะคะสำหรับน้องไอเลอร์นะคะตรงนี้เคยได้ไปร่วมงานกับไอเลอร์นะคะแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตกับน้องไอเลอร์นะคะน้องเป็นคนน่ารักค่ะอัธยาศัยดีแมนๆลุยๆห้าวๆนะคะเป็นผู้หญิงห้าวๆนิดนึงนะคะจะติดไปทางแบบแมนไปเลยนะคะน้องก็เป็นคนนิสัยดีน่ารักคำว่าไอเลอร์นะคะสำหรับน้องเมย์นะคะที่มองน้องน้องเป็นคนแบบให้คำปรึกษาดีแล้วก็เป็นคนแบบลุยทำงานเต็มที่นะคะทุกงานที่น้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงการแต่งเพลงหรือว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นน้องน้องเป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วก็แมนลุยนะคะตอบผลงานเพลงของน้องไวเลอร์ไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับFC นะคะตัวเล็กตัวน้อยแล้วหรือว่าวัยรุ่นนะคะฝากติดตามผลงานของน้องไว้ด้วยนะคะน้องไวเลอร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องพรชัชพรนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพี่ออยเลอร์นะคะอันนี้เอาตอนที่น้องพรยังไม่รู้จักพี่ออยเลอร์นะคะก็ได้มีโอกาสเห็นพี่ออยเลอร์จากผลงานเพลงต่างๆนะคะก็รู้สึกว่าพี่ออยเลอร์เป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็น่ารัก
ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเหมือนชอบแต่งตัวแบบห้าวๆอะไรเงี้ยตอนเรายังไม่รู้จักเราก็แบบโอ้ฉันชอบพี่ออยเลอร์นะคะเพราะว่าแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะร้องเพลงเพราะพอรู้จักกันทีนี้พอรู้จักกันก็พี่ออยเลอร์ก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆแบบได้มีโอกาสไปออกคอนเสิร์ตกับพี่ออยเลอร์ค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะคะก็ได้มีโอกาสร้องเพลงพี่ออยเลอร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คิดว่าพี่ออยเลอร์เป็นคนที่ห้าวน่ารักง่ายๆเวลาทำอะไรพี่ออยเลอร์จะแบบไม่เคยบ่นว่าเอ้ยเหนื่อยจังไม่เคยบ่นเอ้ยร้อนจังอีกอย่างนึงพี่ออยเลอร์เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีดำตลอดเพราะว่าพี่ออยเลอร์จะเป็นคนที่ชอบใส่สีดำแล้วก็เวลาที่แบบเวลาเราใส่สีดำใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณดีพี่ออยเลอร์ก็น่าจะเป็นแบบนั้นมุกก็ชอบนะคะขอบคุณค่ะพี่ออยเลอร์สวัสดีครับผมเต้ยอธิบดินนะครับถ้าให้พูดถึงคำว่าไอเลอร์ในสายตาผมนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ใส่ใจคอในการทำงานของไอเลอร์นะครับเนื่องจากผมเคยมีโอกาสได้เดินทางทัวร์คอนเสิร์ตกับน้องไอเลอร์อยู่พักหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่ได้เห็นก็คือน้องจะเป็นคนที่ง่ายๆแฟร์แมนแมนครับแบบเหมือนผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่อยู่ได้น้องก็อยู่ได้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องห้องพักเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยหรือว่าปัญหาเรื่องการเดินทางนะครับน้องจะแฟร์แมนแมนแบบผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหานี่เป็นสิ่งที่ผมได้เห็นถึงเอกลักษณ์และการนิสัยเชิงคอนในตัวน้องส่วนอัลบั้มไอเลอร์นะครับผมก็อยากจะขออวยพรให้กับน้องไอเลอร์นะครับประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์นี้นะครับผมชื่อโปรเจกต์ไอเลอร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมแม็กวัชรพลข้าวสารแลนด์นะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องพี่ไอเลอร์แล้วครับแม็กก็นึกถึงผู้หญิงห้าวๆคนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็แบบพร้อมลุยทุกสถานการณ์อะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วพี่ไอเลอร์เป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็เป็นกันเองด้วยครับผมแต่และที่สำคัญไปกว่านั้นคือพี่ออยเลอร์เป็นคนขี้เล่นนะครับผมแล้วก็ติดตลกด้วยนะครับตลกจริงๆครับผมพี่ออยเลอร์แบบเวลาอยู่ใกล้ๆเวลาพูดคุยหยอกล้อเล่นกันอะไรประมาณนี้เป็นคนทะเลนนะครับเป็นผู้หญิงแต่ชีวิตจริงแล้วก็มันรวมๆก็แบบพี่ออยเลอร์มีเป็นคนหลายบุคลิกนะครับหลายบุคลิกมากเลยครับครับผมสุดท้ายนี้แม่ก็ขอฝากด้วยนะครับกับโปรเจกต์ของพี่ออยเลอร์นะครับชื่อโปรเจกต์ว่าไอเลอร์นะครับยังไงแม่ก็ขอให้โปรเจกต์ของพี่ออยเลอร์นะครับผมดังๆปังๆทุกผลงานเพลงเลยนะครับขอให้ติดมาแรงทุกๆเพลงเลยนะครับขอให้มีพี่ๆ FC แฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยนะครับพี่ออยเลอร์ครับผมสู้ๆนะครับน้องชายคนนี้เป็นกำลังใจให้เสมอครับผมขอบคุณครับ